بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมเรียนร่วมศึกษานะครับในค่ำคืนนี้ณโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ผมนะฮะได้มีโอกาสมาได้พบกับพี่น้องแล้วก็มาร่วมนะครับสนทนานะฮะโดยปกติแล้วผมจะทำหน้าที่ในรายการไขข้อข้องใจกับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีทางช่อง New TM วันอังคารวันพุธวันเสาร์แล้วก็เช้าวันอาทิตย์นะฮะเพราะนั้นถือว่าในค่ำคืนนี้ครับพิเศษนะฮะเราจะยกรายการไขข้อข้องใจมาที่ฮาฟิซอาลูกะนะฮะเพราะนั้นกับหัวข้อบรรยายนะครับในค่ำคืนนี้ที่อาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับได้แจ้งไว้ก็คือมุสลิมแซบนัวนะครับผมก็ถามว่าอาจารย์อดัมเอ้ยจะเอาอะไรกับมุสลิมแซบนัวนะครับแกบอกก็มุสลิมแซบๆอ่ะนะฮะมุสลิมแซบๆอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆที่อาลูกานี่ครั้งที่แล้วมุสลิมหวานมันจริงๆหวานมันน่ะต้องเชิญผมนะฮะเพราะว่าความดันไขมันผมนี่มีเยอะนะฮะแต่ไม่มีนะผมเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าแปลกนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าค่าไขมันในเลือดไม่มีนะฮะหรือว่าหมอตรวจหาไม่เจอก็ไม่รู้เพราะมันเยอะเกินนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะวันนี้ครับกับหัวข้อบรรยายมุสลิมแซบนัวตามที่ได้คุยกับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามนะฮะท่านก็บอกว่าขอให้พูดว่าเอาเป็นว่าหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมนะครับอยู่บนดุนยานี้จะต้องทำอะไรนะครับแล้วก็เอาทำแบบแซบนัวนะทำแบบเข้มข้นนะฮะวันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเมนพอยต์นะครับที่เราจะใช้ในการพูดคุยกันนะแต่ในระหว่างที่พี่น้องฟังบรรยายจากท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับหรือในระหว่างนี้นะฮะพี่น้องสามารถที่จะทางโรงเรียนนะครับมีช็อตโน้ตมีกระดาษเขียนขึ้นมาได้เลยนะครับว่ามีประเด็นไหนที่อยากจะให้อาจารย์ยูซุฟได้ตอบนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยเท่าที่คุยกันไว้คือจะเป็นบรรยายเนี่ยแค่เพียง50นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงและหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามคำถามสดเข้ามานะครับเอาเป็นว่าส่งคำถามขึ้นมาเลยนะฮะหรือว่าพี่น้องจะถามด้วยตัวเองเอาเป็นแบบนี้นะครับหัวข้อเรื่องมุสลิมแซบนัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องนะครับในช่วงต้นนะครับของการบรรยายก็คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านศาสนาเลยผมเป็นน้องชายของอาจารย์สมิธเป็นหลานของอาจารย์ยูซุฟคนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งนะแกมีหลานหลายคนผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์ยูซุฟมักจะเรียกผมว่าหลานแซบนะฮะเพราะยังไงเดี๋ยวต้องให้แกบอกแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในฐานะที่ผมเนี่ยเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็จนเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เรียนทางด้านศาสนาในที่คนอื่นมักจะคิดนะผมเรียนสามัญอยู่ในครอบครัวของมีน้าเป็นโต๊ะครูมีพี่ชายอาจารย์สมิธเป็นโต๊ะครูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการมีครอบครัวที่มีผู้รู้ศาสนานะครับถ้าครอบครัวเข้มแข็งพี่น้องครับผมได้ศาสนาเนี่ยไม่ได้ได้จากตามหนังสือหรือตามมหาวิทยาลัยแต่ศาสนาที่ผมได้มาจากความใกล้ชิดกับคนที่เป็นนักวิชาการเป็นโต๊ะครูเพราะนั้นวันนี้ในค่ำคืนนี้ข้อคิดหนึ่งที่ผมจะให้กับพี่น้องนะครับความเข้มข้นของการเอารู้เอาชี้เรื่องราวของศาสนาในครอบครัวของพี่น้องนะฮะถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับใส่ใจเรื่องราวของศาสนาศาสนาเนี่ยจะอยู่ในตัวลูกอัตโนมัตินะหรือมันจะไปอยู่ในตัวของคนในครอบครัวได้ง่ายนะครับมากกว่าครอบครัวอื่นๆเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมผ่านนะฮะในตรงนี้มาก็อยากจะถ่ายทอดกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับเรามีโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะที่อยู่ที่นนทบุรีถ้าพี่น้องไปหนองจอกพี่น้องมีโรงเรียน TM Islamic School นะฮะทำอย่างไรให้สถานศึกษาไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่หนองจอกหรืออยู่ที่ไหนๆเนี่ยให้ลูกเรา
เป็นส่วนหนึ่งมีความผูกพันกับเรื่องราวของศาสนาถ้าทำทางตรงไม่ได้เอาเขามาเรียนไม่ได้เอาเขามาอยู่โรงเรียนฮาฟิซอัลลูก้าไม่ได้เอาเขามาอยู่โรงเรียนทีเอ็มไม่ได้แล้วเราจะส่งศาสนาเขาจากตัวของเราไปสู่คนในครอบครัวเนี่ยไปสู่ลูกนะฮะเราทำได้นะครับ make by yourself นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าครอบครัวของผมนะผมมีอาจารย์ยูซุฟมีอาจารย์สมิธมันเลยมีผมในวันนี้อันนี้คือเราพูดโดยพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงคือสภาพครอบครัวนะอาจารย์ซุปมักพูดกับผมอยู่เสมอนะครับว่าถ้าไม่ดึงมานะไปกินหมาแล้วนะฮะไม่หยาบนะครับเพราะผมก็มีวางแผนชีวิตของผมว่าผมจะทำนี่ทำนั่นนะครับแต่ด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาด้วยสิ่งกับที่เรียกว่าเราจะต้องตายแล้วก็กลับไปสู่อะไรนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราจะสร้างครอบครัวอย่างไรให้เป็นบรรยากาศที่มีความเข้มข้นเรื่องราวของศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในฐานะคนที่ไม่ได้จบศาสนามาโดยตรงนะครับเพราะนั้นในค่ำคืนนี้สำหรับหัวข้อมุสลิมแซบนัวนะครับอาจารย์ยูซุฟมีเรื่องราวมีประเด็นใดจะมาฝากกับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องได้ติดตามนะครับแล้วส่วนคำถามนะบางยูซุฟมีคำถามนะทางเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนฮาฟิซมีคำถามส่งขึ้นมานะครับหรือจะถามเองนะฮะในรายการในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นรายการไขข้อข้องใจรวมถึงพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับมีคำถามนะเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของชาแนลนะฮะในช่องทางต่างๆก็ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ตอบคำถามนะครับเหมือนกับรายการไขข้อข้องใจในค่ำคืนนี้มาถ่ายทอดที่โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาครับเอาละครับเรียนเชิญพี่น้องได้พบกับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่น้องครับเวลาเห็นภาพแบบนี้มันเป็นอะไรที่แตกต่างกับโรงเรียน TM แนวทางการบริหารแนวทางการใช้ชีวิตเราจะแตกต่างยังไงไม่มีปัญหาบนดุนยาแต่เรื่องศาสนาต้องเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเราจะโรงเรียนแบบไหนแต่ถามว่าหลักความเชื่อเหมือนกันไหมหลักการปฏิบัติเหมือนกันไหมถ้าหลักความเชื่อเหมือนกันการปฏิบัติเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรามีนบีคนเดียวกันเรามีนบีคนเดียวกันคนที่จะเข้าใจศาสนามากที่สุดคือซอฮาบะห์แค่นั้นแหละพี่น้องอุลามะอัลเลมไหมอัลเลมอุลามะดีไหมดีอัลเลมดีแต่ไม่มีใครเข้าใจนบีมากกว่าซอฮาบะอีกแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราจะเรียนตำราเล่มใดก็แล้วแต่มันออกห่างไกลหรือเปล่าหลายๆคนมักจะบอกว่าเห็นต่างคีลาฟเห็นต่างคีลาฟไอ้นั่นมันตำราแน่นอนการที่คนนี้เห็นแบบนี้คนนี้เห็นแบบนี้แต่มันจะจบที่หลักฐานนั่นคือศาสนาพี่น้องรู้ไหมยิวเนี่ยเคยบอกว่ายาฮูดีเข้าสวรรค์กลุ่มเดียวยิวบอกอย่างนั้นอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีมูฮัมมัดเลยกุลมูฮัมมัดจงไปกล่าวเลยฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกินไหนเอาหลักฐานมาสิที่บอกว่ายิวเนี่ยเข้าสวรรค์กลุ่มเดียวเอามาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะเรียนตำราเล่มใดก็ครูสอนเราก็วางใจแต่สิ่งหนึ่งเราจะต้องย้อนกลับไปหาให้เจอว่านบีว่าอย่างไรนบีทำอย่างไรซอฮาบะเข้าใจนบีแบบไหนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
นะครับถ้าเราเรียนหนังสือเราก็จะเข้าใจไปทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนแต่ถ้าวันใดเราเรียนหนังสือแล้วก็บอกสิ่งที่ฉันทำถูกแต่เวลาไปเจอหลักฐานที่แข็งแรงกว่าเราก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมทำไมอ่ะอ๋อเห็นต่างเห็นต่างวันนี้เดี๋ยวผมจะมีหัวข้อหลายๆอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนบีเนี่ยรู้ว่าหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วปัญหาการเห็นต่างจะเกิดขึ้นนบีบอกไมยาอิชมิงกุมบะดีฟาซายารออิคติลาฟัลกะซีรอใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยนบีเตือนแล้วว่ามันต้องมีความขัดแย้งมีความเห็นต่างแต่นบีบอกอะไรกุมบีซุนนะตีจงยึดซุนนะของฉันนะว่าซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดิลอัลมาดียีนและคอลิฟะของฉันที่ได้รับทางนำอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีคนเหล่านี้คือคนใกล้กับนบีคราวนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไปเจอในตำรับตำรานี่ไงซอฮาบะถามว่าซอฮาบะคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับนบีมั่งหรือเปล่าหรือเขาทำด้วยการวินิจฉัยนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะซอฮาบะบางคนพี่น้องรู้ไหมมาอยู่กับนบีอาทิตย์เนี่ยกลับไปบ้านแล้วคราวนี้ปัญหาในหมู่เก็มตัวเองในตำบลตัวเองมันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเมื่อเกิดขึ้นหลายอย่างเนี่ยอาจจะเกิดจากการวินิจฉัยอ้าวอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวนั่นไม่เจอตัวบทผมจะเล่ามูอาซบินยาบันมูอาซเป็นซอฮาบะที่นบีชื่นชมว่าเป็นคนเข้าใจศาสนานบีถึงส่งมูอาซไปยังเยเมนก่อนที่นบีจะส่งมูอาซไปยังเยเมนนบีเรียกมาก่อนมูอาซมาสอบฉะนั้นวันนี้เราเรียนหนังสือและสอบนั่นน่ะซุนนะห์นบีคนไม่เข้าใจเวลาไม่เรียนเนี่ยไหนซุนนะห์นบีเรียนหนังสือมีสอบด้วยเหรอนบีเนี่ยสอบเป็นคนแรกเลยสอบใครรู้ไหมสอบมูอาซสอบมูอาซเลยว่าจะผ่านหรือเปล่าจะไปอยู่ที่ตำบล นั้นน่ะนบีเรียกมูอาซมามูอาซตอบสิถ้าเจ้าไปอยู่ตำบล นั้นปัญหาเกิดขึ้นเจ้าจะตัดสินยังไงมูอาซบอกกิตาบุลลอฮ์มูอาซบอกใช้กุรอานอะไปแล้วถ้าเกิดเจ้าเนี่ยพอตอนนั้นกุรอานยังไม่ครบนบียังไม่ได้เสียชีวิตวะฮีก็ยังลงมาเรื่อยๆแต่มูอาซต้องไปอยู่ที่เยเมนก่อนมูอาซเวลานบีถามมูอาซไปอยู่เยเมนเนี่ยจะเอาอะไรตัดสินเกิดขึ้นมูอาซบอกไงรู้ไหมมูอาซบอกว่าฉันจะเอากุรอานเอ้าถ้าในกุรอานเจ้าไม่เจอล่ะฉันจะเอาซุนนะห์นบีเห็นไหมนี่แล้วถ้าซุนนะห์ไม่เจอล่ะจะใช้รอญีนี่คือแนวของมูอาซนี่คือมูอาซที่นบีจะส่งไปฉะนั้นไอการสอบนักเรียนเนี่ยนั่นแหละซุนนะห์นบีสอบเพื่ออะไรดูซิเขาตอบถูกต้องไหมเวลาเขาจะออกไปเป็นครูบาอาจารย์เขาทำถูกต้องไหมนี่คือแบบฉบับของท่านนบีแต่มูอาซคนเดียวกันพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งมูอาซเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านยาวมีคนมาฟ้องนบีถ้าบ้านเราก็แม่นอ่านยาวชิบหายอ่านยาวมากเลยจนกระทั่งมูอาซนบีเรียกมามูอาซคนข้างหลังเจ้าเนี่ยมีทั้งอายุเยอะมีทั้งคนมีธุระมีคนอ่อนแอมีอะไรหลายอย่างทำให้พองามทำให้พองามฉะนั้นเป็นอิหม่ามก็ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวอัลลอฮฺอ่านจะเอาให้ยาวอย่างเดียวนึกถึงคนข้างหลังหรือเปล่าละหมาดตอรอเวียต้องคืนละยุสไม่มีปัญหาแต่ใช้สูตรนบีหรือเปล่าว่าคนที่มากับเราอยู่ข้างหลังที่มารอตอรอเวียเนี่ยมีใครบ้างอ่านเยอะไม่มีปัญหาแต่ดูข้างหลังด้วยว่าเขายืนกับเราไหวไหมยืนไหวไหมเขามาอยู่กับเราช่างมันเถอะกูวันนี้ต้องให้ได้
คือละยุส8รอกอัตต้องให้ได้1ยุสไอ้ข้างหลังล่ะเคยอ่านได้ยินมาแต่วัดดูฮากุนยาและกะลงวัดดูฮากุนยาลงมาเจอ2หน้าต่อ1รอกอัตไปรอดไหมล่ะไปรอดไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยศาสนาเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ตัวบทอย่างเดียวยังดูขนบธรรมเนียมประเพณีอีกนะครับฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับว่าศาสนาอิสลามมันมีอะไรเยอะมีคนหลายคนนะครับถามสิครับมีกี่คนที่เข้ากุโบแล้วถอดรองเท้าที่เข้ากุโบแล้วสอดรองเท้าขนาดโรงเรียนซุนนะห์ยังไม่ถอดเลยนี่ก็มองทำไมล่ะเข้ากุโบต้องถอดรองเท้าด้วยนบีสั่งเลยนบีสั่งเข้ากุโบต้องถอดรองเท้ามีกี่คนเข้ากุโบใส่กันทั้งนั้นจากกุโบเทปูหรือกุโบสนามหญ้าเห็นใส่กันทั้งหมดแต่เวลาเรามาบอกเอ้าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเดินเข้ากุโบถอดรองเท้าโรงเรียนทีเอ็มอิสลามอิกสะคูนอาจารย์สมิทธ์สั่งถอดรองเท้าหน้ากุโบทุกคนแล้วเดินเข้าถามว่าเอามาจากไหนเอ้าเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้สบายใจบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าม ีด้วยเหรอเดินในกุโบต้องถอดรองเท้าและหะดีษซอฮีฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเจอเหมือนกันเราเคยได้ยินมาว่าละหมาดซูรีเนี่ยซุนนะห์ก่อนซูรีเนี่ย2ก่อนซูรีอีกบางรายงานมี4หลังซูรี2แต่มีบางรายงานหลังละหมาดซูรี4มีอีกแล้วก็เพราะบางทีเรายังไม่ได้เรียนแต่เราก็ต้องไปอันนี้ผมจะยังไม่เอามาคุยเพราะว่ามันมีการตักริชหะดีษเราไปดูหะดีษบทหนึ่งที่ว่าเข้ากุโบต้องถอดรองเท้าพี่น้องรู้ไหมผมได้ยินจากอาจารย์สมิธแหละแล้วก็ผมเพิ่งเห็นโต๊ะครูคนแรกคืออาจารย์ฟาริดฟินดีเข้ากุโบรอฮิมาฮุลลอฮ์เข้ากุโบถอดรองเท้าอาจารย์สมิธก็มาเล่าให้ผมฟังแต่อาจารย์ฟาริดเนี่ยเขาเข้ากุโบเขาถือรองเท้านะมีหรอต้องทำให้ผมเนี่ยเข้าไปศึกษาว่าไอ้เข้ากุโบต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอพี่น้องรู้ไหมอ้าวพี่น้องเคยเห็นไหมโต๊ะครูคนไหนเข้ากุโบถอดรองเท้าบังอบูบักเคยเห็นไหมตากล้องอ๋อนูนเคยเห็นไหมก็ทุกคนใส่หมดฮะที่เดินเข้าไปเยี่ยมกุโบเรื่องราวมันเกิดอย่างนี้ซอฮาบะคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าขณะที่ฉันอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซารอยูลนยัมชีฟิลกุบูริชายคนหนึ่งก็เดินอยู่ในกุโบอะไลฮินะลานี่เขานี่ใส่รองเท้าแตะอยู่ฟะกอลายาซอฮิบัสซิบตียาไตนี่นบีก็บอกไปเลยส่งเสียงว่านี่คนที่ใส่รองเท้าแตะสองข้างนั้นนะอัลกีซิบตียาไตกะถอดรองเท้าด้วยนะซอฮาบะนี่เขาเป็นยังไงเวลาเขาได้ยินฟานาซอรอรอยูลูชายคนนี้ก็มองไปดูสิใครมันคนพูดฟะละมาอะรอฟะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อชายคนนี้จำได้คนพูดนี่คือท่านรอซูลนี่ขอละอะฮูมาชายคนนี้ก็ถอดรองเท้าไม่ใช่ถอดธรรมดานะฟารอมาบิฮิมาถอดแล้วคว้างเลยโยนแล้วไม่สนนี่คำสั่งรอซูลเวลารอซูลบอกถอดรองเท้ามองก่อนใครวะอ๋อนบีวะเขาเล็งอยู่เวลาเป็นนบีปั๊บบอกให้ถอดไม่พอโยนเลยว่าเรามาคุยกับนบีพี่น้องรู้ไหมหารองเท้าไม่เจอว่าโยนไปไหนเห็นไหมนี่เข้ารองเท้าเชคอุซัยมีนบอกยังไงเชคอุซัยมีนบอกว่าคนที่ใส่รองเท้าเข้ากุโบนคีลาฟุซุนนะทำตรงกันข้ามกับซุนนะแต่เขาก็อธิบายว่ายกเว้นว่า
กูโบสนั้นมีหินแหลมๆมีอะไรถ้าเดินแล้วมึงเอ้ยเลือดแน่เดินเข้าไปนี่เลือดแน่อย่างเงี้ยใส่แต่กูโบบ้านเราเป็นไงอ่ะอาจารย์ดำใช่เดินมีหญ้ามีอะไรตัดสวยงามแต่ก็ยังใส่อันนี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปฏิบัตินะเขาไม่รู้ถ้ารู้เขาปฏิบัติแน่ฉะนั้นนี่เรื่องของศาสนาที่เราต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเราจะเรียนรู้ทุกเรื่องเราอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะเราอยากรู้เรื่องเข้ากุโบเราก็ไปดูสิว่านบีเข้ากุโบแบบไหนนบีเดินไปกุโบนบีให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมินมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนี่สูตรเข้ากุโบเอ้าแล้วนบียืนที่กุโบนบีอ่านดุอาอะไรนบีไปอยู่มะดีนะห์เสียงอะไรอ๋อละหมาดโอ้ไอเราก็ตกใจดูนะถ้าวันนี้เราไม่เรียนสูตรนบีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราจะเดินไม่ถูกเวลาเราเข้ากุโบไปถึงกุโบนบีสอนให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมินมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนี่ไปถึงกุโบเอ้าแล้วนบีเนี่ยไปกุโบแล้วไปถึงกุโบเนี่ยนบีอ่านอะไรนบีไปที่กุโบมะดีนะห์ชื่อว่ากุโบบะเกียกุโบที่มักกะเรียกว่ามะลาสองชื่อกุโบดังๆเวลานบีไปยืนนบียืนขอดุอาไงอัลลอฮุมมาฟิลลิอะห์ลิลบะเกียโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้ชาวกุโบบะเกียด้วยเธอนี่ดุอานบีแล้วเราก็ไปดูอีกสิว่าเอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากให้สลามและก็ดูอามีอะไรอีกไหมวะลาไม่มีไม่มีแล้วนี่นบีอ่านดูอาแล้วก็ให้สลามอ่านยาซีนได้ไหมไปเอาแล้วมีอุลามะบอกได้อุลามะบอกได้นั่นมันเรื่องของอุลามะแต่เราเนี่ยเป็นคนตามเราจะตามใครอะทำไมจะอ่านยาซีนไม่ได้ทำไมจะไปซิกเก็ตไม่ได้มีอุลามะคนนั้นว่าอุลามะคนนี้ว่าแต่ทำไมไม่บอกว่านบีเนี่ยว่ายังไงแค่นั้นเองพี่น้องละง่ายไหมล่ะนบีผ่านกุโบให้สลามแล้วก็ไปเยี่ยมนบีสอนให้ไปเยี่ยมกุโบบ่อยๆไปมั้ยไปมั้ยบังอบูบักดูดูเรียกกูจังเดี๋ยวมันออกเฟซด้วยกูเสียแน่ป้านอมป้านอมจะว่าไงหรือบังทาบังทาเขาไปเยี่ยมใครไม่ได้เขาเข้ามาสู่อิสลามด้วยกับหัวใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เข้าธรรมดาพี่น้องจัดบรรยายจัดบรรยายใจถึงนะครับเอาดูสินบีเข้าแบบนี้แบบนี้แล้วเราอะเรารู้แหละต่อไปนี้เข้ากุโบต้องถอดรองเท้าทำไมอ่ะนบีบอกแล้วคนนั้นถอดไม่ถอดธรรมดากูคว้างเลยโยนมันทิ้งหลังจากนั้นไปหานบีรองเท้ากูอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ความที่เขาต่ออัตต่อคำสั่งนบีนี่เราได้แล้วแล้วเวลานบีสอนให้ไปเยี่ยมกุโบบ่อยๆนบีไม่ใช่พูดอย่างเดียวนบีทำด้วยแล้วเราโตเราตายเนี่ยไปกี่ครั้งปีนี้กับการไปร้านบิงซูน่ะไหนเยอะกว่ากันลองบอกสิวันเนี้ยไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบิงซูร้านเนื้อย่างเกาหลีน่ะไปทุกเดือนแต่กูโบโต้น่ะนี่นี่จะเข้ารอมฎอนแล้วยังเลยโต้เรานะนี่นบีสั่งเลยกุนตูนะไฮตุกุมอันซียารอติลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุนเมาก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามพวกเจ้าเยี่ยมกุโบแต่ต่อไปนี้นบีเนี่ยดูซอฮาบะห์นะตอนอิสลามใหม่ๆอย่าไปอย่าไปดูแลยังจนกระทั่งอิสลามมั่นคงมีอากีดะห์ที่ถูกต้องแล้วนบีบอกต่อไปนี้พวกเจ้าทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุโบนะฟะอินนาฮาตุซักกิรุนเมาต์เพราะการไปเยี่ยมกุโบจะทำให้นึกถึงความตายนี่คำสั่งนบีและนอกจากคำสั่งนบีพี่น้องรู้ไหมนบีไปกุโบบ่อยมาก
ว่างไม่ได้เลยว่างไปกุโบและนบีไปตอนไหนกลางคืนเช้ามืดกลางคืนแล้วก็เช้ามืดนี่ส่วนใหญ่ที่นบีไปแล้วเราอ่ะแล้วเราไปกุโบกี่ครั้งในปีนี้เนี่ยจะรอมฎอนแล้วอาจารย์ฉันอยู่บ้านฉันก็ดออให้มามันไม่ได้เกี่ยวกับดออให้มานี่พูดเรื่องไปกุโบไม่ใช่อัลลอฮ์อาจารย์ฉันเนี่ยขอดุอาอ์ให้มาทุกวักตูเลยนะหลังละหมาดนี่อัลลอฮ์มักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรามูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรออ่านทุกวักตูนบีไม่ได้พูดเรื่องขอดุอาอ์ให้แม่นบีถามว่าไปกุโบมั้งไหมมันอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งดูดิกุโบน่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยถ้าไปบ่อยมันขึ้นมั้ยนักเรียนคนนี้ชื่ออะไรผมเห็นในเฟซดูสิพี่น้องเห็นมั้ยนบีพูดเรื่องกุโบมาบอกฉันก็ดออให้เหมาะฉันเอาถ้าผู้หญิงไม่มีปัญหาไม่มีซุนนะห์ให้ไปมีแค่อุลามะบอกอนุญาตแต่ผู้ชายน่ะไปเยี่ยมป๋ามาไปเยี่ยมโต๊ะแชร์กี่รอบบุญคุณของเขาที่เขาเคยอาบน้ำให้เราบุญของเขาที่อุ้มเรากวาดไปให้เราตอนยามแม่เราออกไปทำงานน่ะคนที่เลี้ยงใครโต๊ะเราและเราดะออให้ไม่โต๊ะดะออยังไงให้โต๊ะเรายังไม่ต้องบอกไปเยี่ยมกูโบโต๊ะน่ะดะออโต๊ะก่อนนี่อยู่ที่นี่ดะออยังไงอันนี้ไม่ได้ว่าโอ้อาจารย์มาว่าพวกฉันดะออไม่เป็นแต่มันเป็นลีลาผมเองผมกําลังจะถามว่าถ้าเป็นโต๊ะดะออยังไงอ้าวไหนนักเรียนลองบอกสิโต๊ะกระแชดะออยังไงนี่ไงเรายังถ้าเราไม่เรียนวันนี้เนี่ยเราฟังคืนนี้แล้วเราไม่นำสู่กลับไปบ้านต้องไปท่องแล้วเฮ้ยเอาแล้วเราไปกุโบเนี่ยเราอ่านอะไรแค่สลามยังสลามไม่ถูกที่นี่อาจจะทำได้แต่คนที่อยู่ทางบ้านที่เราไม่ได้พกมาเนี่ยใครล่ะลูกเราอ่ะหลานเราขนาดเราฟังบรรยายตลอดเรายังให้สลามกุโบบางทียังไม่ถูกเลยอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ได้มั้ยล่ะนักเรียนสลามเหมือนกันแต่สลามคนตายแบบไหนเหมือนวันนี้ผมขึ้นคุตุบะห์นบีสอนให้ศอลาวาตแต่นี่ฝากสลามถึงนบีไปอุมเราะห์แล้วจะไปบอกยังไงบังอบูบักประนอมเดินทางไปอุมเราะห์มากัน20คนประนอมฝากสลามถึงนบีด้วยนะเวลาประนอมไปถึงกุโบนบีจะบอกไงนบีบังเฮมบังมัดบังหวังบังลอฝากสลามถึงนบีฟังรู้ระแล้วนบีจะตอบไงอะไรวะหังหังนบีฟังรู้ระแต่นบีรู้เรื่องอะไรศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนบีรู้และนบียังบอกอีกมาเลยกัจจะเป็นคนพาไปแต่ฝากสลามก็นี่เราคิดไงศอลาวาตนบีพาไปถ้าสลามก็ประนอมสิพาไปหรือฮัสนะชมเผ่าจะพาไปแล้วจะไปบอกยังไงเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นนบีเอาเรียกนบียังไงบังอบูบักนบีจ๋าหรือจะบอกนบีครับเหมือนเจอผมอาจารย์ครับมาถึงหรือยังคราวนี้เราไปถึงนบีจะบอกไงบังอบูบักทักทายนบีฮัลโหลนี่แหละที่เราต้องเรียนเกตและเกตน้อยไออากีดะห์ของพวกเราเนี่ยมันแม่นอยู่แล้วคนที่อยู่อาลูกาเนี่ยอาจารย์ดำเขาคงสอนหน้าดูแหละนะครับแต่กระโดดหน้าดูเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นเรื่องของศาสนาพี่น้องครับเรียนเอาแค่ทีละเรื่องวันนี้เราพูดเรื่องกุโบอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ข้อที่หนึ่งต่อไปนี้ฉันจะเข้ากุโบผู้หญิงไม่มีซุนนะเข้ากุโบแต่ถ้าจะไปมีอุลามะบางกลุ่มบอกอนุญาตแค่นั้นเองถ้าเราไปเราก็อยู่ข้างนอกอย่าเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับอุลามะท่านอื่นฉะนั้นวันนี้เราก็รู้เรานบีบอกไงให้ศอลาวาตมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอนใครศอลาวาตต่อฉันหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะศอลาวาตต่อเขา10ครั้งนบีรู้ไหมเวลามาลาอิกะห์เอาไปรู้เพราะมันคืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเวลานบีสอนอย่างนี้
เติมไซอีกกลัวว่ามันจะไม่เจ๋งอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดินามุฮัมมัดแล้วก็เอาเหตุผลเป็นหมื่นล้านมาบอกว่าทำไมล่ะใส่ไม่ได้ใส่ดูนายกนี่ยังใส่พนะท่านเลยแล้วนบีเราจะใส่พนะท่านด้วยเติมใส่ไม่ได้หรอนบีบอกเลยนบีบอกอย่างนี้ยังไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องเรียนแล้วก็มาทบทวนแล้วอย่าให้การเรียนของเรานึกอยากทำซุนนะห์ก็ทำนึกอยากจะเฉยก็เฉยจนกระทั่งพวกเราดูสิขับรถไปได้ทุกที่ทำไมไม่ไปเยี่ยมกูโบบังอบูบักบิงซูไปกี่รอบไม่ได้ไปเลยคนรุ่นนี้ไม่ไปหรอกรุ่นนี้วันๆจ้องจะละหมาดนี่อาสนะเนี่ยนะไปแน่นอนเราไปตั้งไม่รู้กี่ที่แต่เวลาจะไปเยี่ยมกูโบเปล่าฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นเลยอาจารย์ครับฉันขอสูตรการเยี่ยมกูโบของท่านนบีไปเยี่ยมยังไงอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินีนอันนี้สำนวนหนึ่งเวลาเดินไปทุ่งข้างในไปดูกุโบเหมาะฉันสิไปเยี่ยมเหมาะหน่อยเหมาะกุโบไหนนี่เหมาะอยู่ไหนโตเซียดูถามกุโบเหมาะกับโตเซียจำไม่ได้นานกุโบเหมาะอยู่ตรงไหนวะกูว่าตรงนี้เฮ้ยไอ้บังตรงนี้เฮ้ยมึงอะไม่ได้มากูมาบ่อยอยู่ตรงนี้มีกี่คนที่จำกูโบเหมาะได้เอาพี่น้องเราคุยกันของจริงๆแล้วไปยืนตรงกูโบเหมาะเราแล้วขอดูอาให้มาเรามาเรารู้ไหมรู้เขารู้ไหมกระทั่งการย่ำเท้าของเราออกจากกูโบแล้วเราล่ะวันนี้ไปอัสสลามุอะลัยกุมอ้าวลูกอิหม่ามมาอีกแล้วอัสสลามุอะลัยกุมอ่ะโต๊ะลูกตุกโต๊ะคอเตบมาอีกแล้วลูกนี้อัสนะล่ะมายังนั่งยังไม่ตายยกตัวอย่างฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่เรียนตามกติกาเราจะไม่รู้เลยว่าไปทำยังไงก็จึงเกิดปัญหาเหมาะอยู่ที่กุโบอยู่ไปเหอะอยู่ไปก่อนนะวันหนึ่งก็จะเป็นเราเหมือนกันวันที่เราตายเราไม่เคยไปเยี่ยมใครอย่าหวังว่าลูกมันจะไปเยี่ยมมีนบีบอกมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบแล้วก็ให้ได้เห็นเลยคือเรื่องดารกอกับพ่อกับแม่รักพ่อแม่เหมือนกันแหละรักแบบไหนอ่ะรักแบบในใจหรือรักแบบในการกระทําเวลาถามรักแม่ไหมรักไหมรักแม่บ่นได้ไหมแม่บ่นน้อยไม่ได้เลยเดินสะบัดก้นพี่น้องไปดูชายคนหนึ่งสิที่เขาทำดีกับพ่อกับแม่เขาอ่ะเราก็เคยได้ยินกันหมดแต่ผมอยากตอกย้ำว่าจะมีบ้านไหนทำดีกับพ่อแม่แบบนี้เอานมไปให้แม่กินแม่กับพ่อนอนหลับภรรยาตื่นลูกตื่นอย่างเรานี่แหละเอาสมมุติเราไปงานมาไปซื้อขนมมาเข้าบ้านป๋ากับมะนอนอยู่ลูกก็อยู่เมียก็อยู่เราจะให้ลูกเมียกินไหมเราน่ารักมากเราแต่ชายคนนี้เนี่ยนมเนี่ยไม่เรียกพ่อกับแม่ขึ้นมากินน่ะพี่น้องเพราะกลัวการหลับเพลิดเพลินของพ่อแม่การไปปลุกเนี่ยมันจะทำให้พ่อแม่โอ้โหกูกำลังนอนสบายเลยความเขาแคร์ความรู้สึกพ่อแม่ถึงขนาดนี้แล้วเราแคร์ความรู้สึกพ่อแม่ขนาดไหนแคร์ขนาดไหนชายคนนี้เขาแคร์ความรู้สึกของพ่อแม่กระทั่งจะปลุกให้มะกืนดื่นมาดื่มนมไม่ปลุกกลัวพ่อแม่กำลังหลับดีรอจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นแล้วเอานมอ่ะป๋ากับมะนมเอามารีดมาอู้หลับเพลินไอ้ลูกกับเมียป๋าจะกินนมพ่อไม่ให้อย่างเราล่ะเอาแหละมึงลุยเหลือไว้ให้โต๊ะมึงบ้างนะนี่เราเหลือให้โต๊ะเองบ้างจริงไหมมีครั้งไหนที่พ่อแม่เรากินก่อนลูกเรายิ่งยุคสมัยนี้มีอะไรที่พ่อแม่กินก่อนหลานเรามันมีแต่มันมีไม่กี่บ้านหรอกเห็นไหมเวลาเราพาลูกไปเราประคองแกะกุ้งให้ลูกหยิบตะเกียบลูกอย่างนี้นะจัดจานหาลูกในร้านเนื้อย่าง
ทำทุกอย่างเลยแต่เวลาถึงบ้านมะซื้อของมาฝากมะอยู่ในครัวนะเดี๋ยวมะจะกินมะก็แกเอาแล้วกันนี่ไงแล้วจะเจริญยังไงเห็นไหมนี่ความแตกต่างฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับที่ผมพูดเรื่องเนี้ยอยากเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยแค่ความรู้สึกพ่อแม่ให้เยอะคนที่ดูแลพ่อแม่แค่ความรู้สึกอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แล้วคนนี้จะเจริญแล้วคนนี้จะเจริญปัญหาเยอะคนที่ไม่แคร์พ่อแม่โอ้ยอะไรวะเต็มเลยเรื่องฉะนั้นบอกแล้วว่าดุนยาไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่บวชแต่มันยังมีอะไรเยอะแค่เรื่องเข้ากุโบร์เราต้องมาสอบแล้วว่าทำไมพวกเราถึงเข้ากุโบร์ไม่ถอดรองเท้าข้อที่หนึ่งทำไมเราไม่ไปเยี่ยมกุโบร์มะเราบ่อยๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้ไปละหมาดวันศุกร์เคยแวะเข้ากุโบร์ไหมเคยเข้าหรือเปล่าถามว่ารักมากไหมรักรักแบบไหนรักยังไงแค่เราไปถึงสุราขับรถไปขึ้นละหมาดแป๊ดกับเอ้าลืมเว้ยลืมส่วนคนบางคนก็แปลกนึกถึงมะเข้ากุโบเข้าผิดอีกเอากาไปหนึ่งอันทุกวันศุกร์เลยไปรดน้ำกุโบมะเนี่ยไปรถทำไมไปรถทำไมนบีไม่เคยทำซอฮาบะไม่เคยทำว่าเอาน้ำไปรถและตะบารุกและแถมไปรถใครรถผู้หญิงนุ่งผ้าถุงครึ่งหน้าแข้งแล้วไปรถดีเปาะเองก็ถูกอาสาอีกมึงนี่ไงนี่ข้าวเหมือนกันไปเยี่ยมแม่ทุกสุขเลยแต่ถือน้ำไปอันหนึ่งป้าน้อมเคยเห็นไหมอ้าวดูแล้วต้นไม้เหี่ยวเอาต้นไม้ชุดใหม่ไปชุดแรกดอกเข็มต่อไปอย่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวซวยดูต้นไม้รุ่นโอ้ดูท่าทางจะเก่ามะเบื่อเฮ้ยเอานี่เว้ยเอานี่เว้ยอ้าววันดีคืนดีเอาดอกความเชื่อเหมือนพวกนักการเมืองบางคนต้องเอาดอกอะไรอะที่เหลืองๆเขาเรียกดอกดาวเรืองจะได้รุ่งเรืองดูสิพี่น้องเอาดอกดังเรืองโปรยที่กูโบไอ้นี่เข้าผิดนี่แหละพี่น้องที่ต้องเรียนเวลาไปบอกเข้าไปกุบ่าวเปล่าเปล่าขับไปรถเอาดอกไปโรยบางคนเอาดอกกุหลาบใช่ไหมประนอมโรยดอกกุหลาบเลยปลูกต้นไม้บนกุโบอีกเตาะตัวเองมะตัวเองไม่ได้ว่ากับนู่นนิซานิดาที่ไหนก็ไม่รู้ว่ากับให้เป็นกุโบไอ้นี่ถือความกับกุโบเดี๋ยวกูปลูกต้นอินทผลัมบนกุโบเลยยึดที่ว่ากับเลยนี่มันมีก็เนี่ยไม่รู้ว่าที่วากับคืออะไรที่วากับมาพูดถึงวากับหน่อยเขาวากับให้ทำอะไรนะศาสนาให้สูตรมาที่วากับลาอยู่บาอู้ขายไม่ได้ ลาอยู่รอสู้ไอเป็นมรดกไม่ได้ลาอยู่ฮับูนึกจะยกให้ใครก็ไม่ได้ของวากับให้ไม่ได้ปลูกสุราใหม่มีประตูเหลือยกให้ใครสอนน่ะอะไรนะเอาว่ากลับพอได้เอากลับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนผมเห็นเยอะพวกชอบปลูกสุราใหม่ๆเลยของเหลือไปไหนอ่ะของเหลือไปไหนจำไว้นะครับใครที่คิดปลูกสุราใหม่แล้วรื้อหลังเก่านะคิดให้ดีคิดให้ดีว่าไอ้ทุกส่วนที่เขาว่ากว่าจะมาวันนี้เวลามาได้เงินอาหรับหน่อยประทุบกระจายนี่ไงทุบเพื่อความสวยฉะนั้นใครเนียดยังไงมันก็อยู่อินนามันอะมาลูบินียาตแท้จริงอยู่ที่การเนียดป๋าเราในยุคนั้นเงินบาทหนึ่งมันก็แพงพี่น้องรู้เปล่าควายตัวละ20บาทกว่าเขาจะสร้างสุราขึ้นมาให้ละหมาดเวลามาตองหลังได้ตังหน่อยโอ้ยสุราเราดูเฉยว่าเฉยทุบทุบสู้เราจะพังว่ามันร้าวแล้วมันร่วงถล่มแน่ให้มีเหตุหน่อยเปล่าทุบสร้างใหม่เอ้าเดี๋ยวคอยดูคนทุกคนเนี่ยวัดตอนไหนไม่ได้หรอกครับไปวัดวันกิยามะห์แม้กระทั่งผมก็ต้องไปถูกสอบสวนก็ขอดุอาอยู่ทุกวันให้อัลลอฮ์ยกโทษ
และก็การขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษนะพี่น้องรู้ไหมทุกอิริยาบถดูในละหมาดเนี่ยขนาดกล่าวซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาหลังจากนั้นนบีอ่านไงอ่ะอัลลอฮุมมะฟิลลีซัมบีกุลลาฮูดิกกอฮูวะยิลลาฮูวะอัวลาฮูวะอาคิรอฮูวะอะลานียะตะฮูวะซิรรอฮูมีบ้างไหมดูอาต้นนี้ในละหมาดจะรอกอัตไหนก็ได้จาดำครับให้กี่ชั่วโมงให้กี่นาทีฮะผมอยากซุโบจาดำเอ้ยเวลาน้ำลายมันแตกนะคือถ้าไม่ลุกก็อย่าเลิกฉะนั้นศาสนาพี่น้องดูเวลาเราวากับที่ทำกุโบเวลาวากับที่ทำกุโบเขาให้ทุกคนชายอิหมัมจัดล็อกเลยของบ้านกูไม่ได้มีสักกระแบะหนึ่งของอิหมัมยึดเป็นที่ของตัวเองนี่อ่ะพี่น้องครับเออที่เหมาะเราปลูกเออนี่นะของลูกหลานฉันนะอยู่ตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะเอาได้นี่ใครก็ไม่รู้วากับไว้ดูสิแทนที่จะให้เกียรติลูกหลานคนวากับเปล่าอิหมัมลูกหลานโตอิหมัมให้มีเกียรติมากกว่าไปเอาสูตรไหนมาไม่ได้นึกถึงปู่ย่าตายายเขาเลยนามสกุลอะไรปนอมนามสกุลไหนฮะวิไลลักษณ์วิไลลักษณ์ศรีสุขชมเผ่ามอบที่วากับให้สู่เราเวลาเขาตายไปลูกหลานเขาอะไรถูกรังเกียจเหมือนคนปรับเกศสองเลยไม่ได้นึกบุญคุณโต๊ะแชร์เขาเลยที่วากับที่ให้สู่เราปลูกสู่เราเวลาตัวเองขึ้นมาบริหารหน่อยเอาละมึงเอ้ยกูใหญ่สุดฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับศาสนาอิสลามมันสอนอะไรอีกหลายอย่างมันสอนอะไรเราอีกหลายอย่างนั้นวันนี้เราลองไปดูซิแค่เรื่องกุโบนะแค่เรื่องกุโบนบีสอนไงให้รีบเร่งจัดแจงมัยยัดคำว่ารีบเร่งเนี่ยยังไงคนนั้นก็บอกรีบเร่งตอนไหนรีบเร่งอย่างนี้หรือเปล่าก็ดูนบีสินบีรีบเร่งยังไงไม่ดูมีหนังสือบางเล่มบอกรีบเร่งตอนไหนไปเอาจังหนังสือก็ดีอุลามะก็ดีเป็นคนดีเป็นคนอาเลมเรามีสิทธิ์เลือกแต่นบีไม่ใช่ว่าอยากจะเลือกก็เลือกต้องเลือกนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่อยากจะเลือกเหมือนกับเฮ้ยฉันอยู่มัซฮับชาฟิอีฉันอยู่ฮานาฟีนบีต้องเลือกอย่างเดียวต้องเลือกนบีอย่างเดียวเวลานบีบอกให้รีบจัดแจงก็รีบจัดแจงก็คือดูสิมะเราตายตอนตีห้าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเช็คสิตายแน่ไหมแน่ไปแจ้งโรงพักยังแจ้งแล้วไปดูคุณขุดหลุมยังขุดหลุมตั้งแต่ตีห้าไปเนี่ยตีห้าไปเนี่ยเริ่มลงมือขุดเลยเนี่ยหรือจะสะดวกช่วงไหนคนขุดหลุมคุยกับเขา คุยกับเขา นบีให้รีบแต่บ้านเราก็นู่นแหละกว่าจะขุดเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จมันนานกว่าจะไปแจ้งว่าเอาก็ทำถูกต้องแต่ถ้าไม่หยัดหลุมพร้อมข้างบนสู่เราไม่พร้อมยังไม่ดะออเนี่ยพี่น้องอาจารย์ดะออไม่ได้เลยนี่มันถามคนละแบบมันถามคนละแบบนบีเนี่ยละหมาดคนตายเสร็จแล้วยกเลยยกเลยยกเลยอัลลอฮ์จะดะออหน่อยทำรีบมันกลัวไม่อยากจะเน่ามึงกลัวคือคนพวกเนี้ยพี่น้องครับบางทีอย่าไปเอาศาสนาคุยมาแบบนี้ต้องจัดแบบนี้มีคนคนหนึ่งคนของสามไร่ย่าพี่น้องรู้ไหมเขาพูดยังไงแอสุนนะจังนะทำไมไม่ขี่อูฐไปทำฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมเขาตอบไงมึงเอาทะเลทรายมาให้กูเดะเป็นยังไงเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องศาสนาดูนบีนบียกไหมยกเลยยกเลยเอาเวลายกเลยเราก็ไปดู
ยกแล้วเอาไปฝังเอาไปกบทำไมอ่ะนบีบอกให้รีบเพราะคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะไปรับสิ่งเอ้าชมเผ่าขายนาได้5ล้านเขานัดที่กรมที่ดิน8โมงไปกี่โมงไปกี่โมงทำไมไม่ไป8อ่ะชมเผ่าที่ขายตึกได้ไปกี่โมงวันละเขานัดไปแต่เช้าเลยทำไมอ่ะจะไปเอาตังค์แล้วนี่รู้ไหมล่ะข้าเราเป็นคนดีในกุโบรอเราอยู่ในกุโบรอเราอยู่รอสิ่งที่มันดีงามที่จะตอบแทนเราในอาลัมบารซักที่อัลลอฮ์รอไว้ก่อนพี่น้องครูสอนลูกศิษย์มาดูผมตายมันเอาผมมาอีกอย่าเพิ่งไปครูอยู่ก่อนเดี๋ยวได้อ้อยครูก่อนกูจะไปพูดไม่ได้ดูพี่น้องดูนะนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องไปดูเถอะครับระวังจะถูกหลอกหลายคนบ้านโต๊ะครูทำไม่3วัน7วันน่ะไม่มีหรอกครับมีแต่บ้านพวกเราทำเคยไปกินบุญ3วัน7วันบ้านโต๊ะครูมั้ยมีกี่หลังอ่ะเคยเห็นมั้ยบ้านโต๊ะครูใหญ่ๆที่ตายน่ะมากินกัน3วัน7วันน่ะมีมั้ยเดี๋ยว40วันมันหาไม่ได้นั้นวันนี้พี่น้องนบีสอนเลยตายแล้วให้รีบจัดแจงละหมาดเสร็จแล้วรีบนำไปฝังทำไมอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งที่ดีอยู่ในกุโบส่วนคนที่ทำบาปก็จะหลุดออกไปจากบาปของเขาอันนบีสอนอย่างนี้และให้เดินตามเนี่ยใครผู้หญิงได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะอุมมุอติยารายงานว่านูฮีนาอัลอิติบาอินยานาอิสพวกเราถูกห้ามเดินตามไปส่งมัยยัดผู้หญิงนบีห้ามว่าลัมยะซัมอะไรนะแต่นบีไม่ได้ห้ามแบบเอาเป็นเอาตายเพราะมันจะมีอีกหะดีษบทหนึ่งนบีเคยถามว่าพวกเธอเนี่ยมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งไปรอบ้านคนตายนบีถามแบกเปล่าค่ะแล้วทำอะไรเปล่าค่ะกลับบ้านนี่พวกเราผู้หญิงนั่งเต็มหน้าสนามสู้เราเลยน้ำหวานเฮลบอยคนละอันนั่งแน่นเลยดูสิไม่ขึ้นละหมาดให้คนตายพ่อตายแม่ตายยังไม่ละหมาดเลยกอดถุงตังเดี๋ยวรอเขาจะเบิกแล้วไปแจกนี่ผู้หญิงเต็มเลยก็เนี่ยวะสองวันที่แล้วผมไปละหมาดคนตายนั่งกันเต็มเลยที่ลานมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรมานั่งตรงนั้นน่ะนั่งทำอะไรนบีก็บอกให้ตามได้ไหมไม่ได้การไปส่งมัยยัดเป็นหน้าที่ของผู้ชายใครไปละหมาดคนตายได้ผลบุญหนึ่งกิรอตเท่ากับภูเขาอูฐหรือภูเขาใหญ่ๆและตามไปส่งคนตายจนกระทั่งฝังเสร็จได้อีกหนึ่งเท่ากับสองนี่นบีพูดผู้ชายผู้หญิงกลับบ้านแต่นี่ละหมาดก็ไม่ละหมาดรอเดี๋ยวเธอมึงมายัดลงมานะกูไปแน่กูตามไปม้วนกันเลยเข้าไปเปิดหน้าหน่อยสิเปิดหน้าดูมายัดได้ไหมได้หอมมายัดได้ไหมได้นบีเคยหอมซอฮาบะเคยหอมนบีเรื่องการหอมไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาผู้หญิงไปม้วนอะไรในกุโบขนาดนั้นน่ะพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยโดนคดีญาติผมเนี่ยก็อยากโต๊ะผมเนี่ยตายเขารู้เลยว่ามึงเห็นบะใครน่ะมึงเห็นเปล่าบางคนก็เรียกอาจารย์ยูซุปบางคนก็เรียกครูซุปบางคนก็เรียกไอซุปมึงดูไอคนนี้จะเดินเข้าไปมีอยู่ครั้งหนึ่งโต๊ะผมตายพวกคนอื่นเขารู้แต่มันมีบางญาติไม่รู้เดินเข้าไปไอคนหลังมึงอย่าเข้านู่นไอซุปอยู่
พี่น้องดึงกันออกมาแล้วทำไงชะเง้ออยู่ที่กำแพงจะดูอะไรคนตายฝังหลุมอย่างตาสมิธให้ตาสมิธได้ไหมไม่ได้ประนอมเดี๋ยวคนตายประนอมมาตาสมิธหน่อยสิเดี๋ยวประนอมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตงั้นน่ะสิฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเราต้องรู้ว่าเออนี่ศาสนาอันนี้เรื่องผู้ชายนะจะไปนั่งรอกันเต็มผมเดินออกมาจากกุโบอาจารย์อัลลอฮ์ดูทุกวันเลยอัลลอฮ์พูดไปพูดมาหมดจะเรื่องทำไมในจออ้วนจังอ้าวเริ่มไปเรื่องอื่นแล้วตัวจริงไม่เห็นอ้วนเลยอย่างนี้คอยชั่วฉะนั้นเรื่องของศาสนาพี่น้องดูแบบถ้าไม่ดูแบบเราก็จะได้แบบนี้แหละแบบอะไรต้มยำกุ้งถามคนของ20ปะนุ่นสูตรของนบีภาษาอาหรับเรียกภาษาอังกฤษเรียกอะไรออริจินอลสูตรนบีเรียกออริจินอลสูตรดั้งเดิมแต่ถ้าหากว่าไอ้นี่ใหม่อันนี้ต้มยำเคยเห็นชาไหมในขวดไปซื้อที่ตามร้านสะดวกซื้อสูตรออริจินอลนี่สูตรดั้งเดิมเอามาใหม่สูตรผสมเลมอนมะนาวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออริจินอลนี่รสธรรมดาที่เราเคยกินแปลมารสต้มยำรสนั่นรสฉะนั้นนบีมูฮัมหมัดคือสูตรดั้งเดิมภาษาอังกฤษอะไรบางยูซุปเน่นมันของแท้นี่ต้องเป็นแบบนั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ไปดูสูตรดั้งเดิมเราจะมีสูตรขึ้นมาใหม่เติมไอ้นี่ไม่ได้เลยนี่แค่เรื่องกุโบนะยังไม่ได้ไปสู่เรื่องล้างเท้าแม่นะนี่เรื่องกุโบเอ้าแล้วเข้ากุโบอ่านดูอากี่ต้นล่ะที่เรารู้เต็มเลยนบีให้ไว้เราก็อ่านเวลาเราอ่านจำเป็นไม่ต้องท่องจำไม่จำเป็นรุ่นนี้ไม่ต้องจำแล้วนี่รุ่นบางท่านี่ไม่ต้องจำแต่ถ้าตาจำอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมูแค่นั้นแหละสองประโยคอ่านนานๆดูนะอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮ์ยกโทษให้ป๋าฉันหน่อยวะรฮัมฮูอัลลอฮ์เมตตามะฉันป๋าฉันหน่อยพออย่างบังอบูบักถ้าอัลลอฮ์ยกโทษจากนรกไปไหนสวรรค์อัลลอฮ์เมตตาจากนรกสู่สวรรค์ฉะนั้นขอเมตตาลูกเราติดคุกให้เอาของดีสเต็กร้านสินตอนไปเสิร์ฟมันก็อยู่ในคุกแต่ถ้าเราบอกผู้คุกปล่อยลูกฉันหน่อยผู้คุกผู้คุมเอ้ยปล่อยลูกฉันเถอะศาลเอ้ยคดีนะให้ลูกฉันรอดเถอะจบไหมถึงจะกินปลาร้าก็อร่อยเพราะเขาไม่ได้กินในคุกฉะนั้นวันนี้ถ้าเราขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮ์ยกโทษให้ป่าชนะวะรฮัมฮูเมตตาป่าชนะวะรฟะดะรอยะตะฮูฟิลมะฮดียีนให้ป่าชนะนี้ไปอยู่กับนบีด้วยในสวรรค์อยู่กับนบีพอแล้วจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีก3อย่างอ่านหลายๆเที่ยวเอ้าอาจารย์อ่านละดุอาต้นเดียวหลายๆเที่ยวมีแบบมั้ยท่านหญิงไอชารายงานว่านบีบางครั้งอ่านดุอาต้นเดียวตั้งหลายเที่ยวเราก็อ่านทวนไปสิเพราะเราไม่ได้ไปเรียนอย่างก็ลูกศิษย์อาจารย์อาดัมนี่นะครับที่อ่านดุอาได้เยอะผมสาวว่ามีใครแปลเก่งๆ 2-3 คนอัลเลาะห์จาอาดัมรู้สึกว่าจะหลบซ้ายฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยดุอา3ท่าอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะรฟะดะรอยะตะฮูฟิลมะฮดียีนนี่ดูอารู้ไหมของใครนบีขอให้กับอุมมูอัติยะเอ้ยอบูซะละมะนบีขอดูอาให้กับอบูซะละมะขณะที่เสียชีวิตและนบีเอ่ยชื่อด้วยฉะนั้นเวลาคนตายเอ่ยชื่อได้ไหมยูซุฟจันแก้วตายไม่ใช่พงกวีชมเผ่าตายอัลลอฮุมมะฟิรลีฮัจญะฮะซะนะจมเบาบาปไหม
ผิดไหมยูซุฟจันแก้วผิดไหมทำไมอ่ะไม่ผิดทำไมอ่ะก็นบีเคยขอให้กับอบูซาลามะอัลลอฮุมมาฟิลลิอาบีซาลามะนบีเอ่ยชื่อเลยบันทึกซอฮีห์มุสลิมบุคอรีนี่นบีเอ่ยเลยอัลลอฮุมมาฟิลลิอาบีซาลามะนบีเอ่ยชื่อฉะนั้นป๋าเราตายเอ่ยชื่อได้ไหมนี่ซุนนะห์นบีป๋าเราชื่ออะไรอ่ะเอาใครดีบางอบูบักป๋าตายยังป๋าชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์นี่ไปกูโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมินมุไม่ต้องยกมือนะนี่ผมท่าผมอะไรอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมินมุมินีนอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกุนเดินไปกูโบอัลลอฮุมมักฟิลิฮัจญีอับดุลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟิลิอาลิฮัจญีอับดุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ฮัจญีอับดุลลอฮ์ได้ไหมได้เอามาจากไหนนบีอันนี้สูตรอะไรยูซุฟจันแก้วออริจินัลฉะนั้นนี่คือเรื่องของศาสนาถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ยังไงนี่รู้แล้วบางอบูบักเข้ากุโบถ้ายังใส่รองเท้าทางก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเข้าขีลาฟุซุนนะคำพูดของเชคอุไซมินฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียนอ่ะให้อาจารย์ดำพูดบ้างเดี๋ยวผมต่อฮัลโหลครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่อาจารย์ยูซุฟฝากนะครับในช่วงแรกนะคือเรื่องของกูโบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องคนเป็นคนตายนะครับ2-3 วันที่แล้วก็ไปละหมาดคนตายทั้งโรงเรียนอ่ะนะครับพี่น้องมีคำถามที่จะฝากขึ้นมาเชิญเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่อาจารย์ได้ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับมีพี่น้องที่รับชมในเพจ Facebook นะครับอาจารย์นะฮะแล้วก็ส่งคำถามขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนตายนะครับให้อาจารย์ได้ขยายความนิดหนึ่งนะครับพี่น้องให้ตอบเลยจะกลับบ้านแล้วสิเขาเรียกว่าอันนี้เขาถามเข้ามานะนะครับเรื่องของคนตายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ถามนะฮะไม่ผมได้ยินตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอาจารย์ดำเปิดเฟซไปดูซิว่ายังพอเหลือถึงเราเปล่า เนื้อหมดเนื้อหมดพักกันเดียวส้มตำหมดส้มตำหมดแม่แบบนี้ต้องเจอกับอาดัมมาดาเรส อาดัมพลพบงาบอกเวลาว่าเนื้อหมดใจแป้วแล้วเราถึงทุ่มครึ่งอาดัมเอ้ยงานเนี่ยคงอร่อยดีแล้วนะครับเชิญอาจารย์ดำครับครับพี่น้องถามขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ครับว่า เรื่องของคนตายนะฮะถามมาในประเด็นที่ว่าเมื่อคนตายเนี่ยนะครับเป็นแชร์นะครับแชร์เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับหลานผู้หลังจากที่อาบน้ำยานาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลานผู้หญิงนะครับจะไปหอมแก้มนะครับไปจูบได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับขออย่างเดียวขอให้เป็นผู้หญิงนะคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนที่แต่งงานไม่ได้นะได้หอมแชร์เราไม่มีข้อห้ามหอมสามีเราก็ไม่มีข้อห้ามอย่าไปขอหอมคนอื่นกันแล้วกันได้หอมได้จ้าดำนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอาบยะนาซาใหม่แล้วใช้ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องดูหลานหอมกีหอมแชร์ได้ไหมไม่มีข้อห้ามใดๆแต่หลานหญิงอย่าไปอาบน้ำให้แชร์ก็แล้วกันแชร์ฉันแชร์เลี้ยงฉันมาร้องทำร้องมาหลานลองแชร์มันจนน่ะนั่งอยู่นู่นเคลียร์สุรับโทรศัพท์เวลาแชร์รวยแชร์ฉันได้ไหมนบีอ้าวพูดเรื่องนี้เลยย้อนไปเรื่องอาบน้ำละหมาดจะอาบน้ำคนตายพี่น้องรู้ไหมนบีนี่สุดยอดแล้วถามว่าทำไมนบีไม่อาบน้ำให้กับลูกสาวตัวเองอะทำไมไม่อาบน้ำให้กับลูกสาวตัวเองนบีให้อุมมุอะตียะและกับพรรคพวกเธอจงอาบน้ำให้ลูกสาวฉันด้วยกี่ครั้ง3
ถ้าหากดูว่ายังไม่เกี้ยงเพิ่มไปนบีไม่อาบแล้วถ้าพวกเธออาบเสร็จแล้วมาบอกฉันจะสอนวิธีกับฝันนบีก็ไม่กับฝัน ผู้หญิงตายผู้หญิงทำผู้ชายตายผู้ชายอาจารย์นั่นยานะอาจารย์มาจบจากไหนมาดีนะโอ้โหแม่ให้ส่งลูกเรียนเว้ยจบมาดีนะมาตายอาบน้ำให้มาใครสอนมาดีนะไหนเนี่ย ยิ่งมาดีนะเมืองนบีต้องดูด้วยเลยไม่ใช่โอ้โหส่งลูกเรียนมาดีนะถ้าเราตายก็ลูกเรานี่แหละแม่มันจะอาบน้ำให้เราไม่มีซุนนะนบีจะจบไหนก็ตามผู้ชายอาบน้ำให้แม่ไม่มีซุนนะนะครับต้องเป็นเพศเดียวกันใครอ่ะลูกสาวพี่น้องของคนตายแล้วก็นั่นแหละที่ใกล้ชิดนะที่เป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายก็อาบผู้หญิงไม่ต้องยกเว้นภรรยาจะดำรู้ไหมวันที่นบีเสียชีวิตพี่น้องรู้ไหมไม่มีใครอาบน้ำอ่ะตกลงกันไม่ได้ใครจะอาบน้ำให้นบีเสียชีวิต2วันแล้วเวลาจัดการเรียบร้อยท่านหญิงไอชาเพิ่งมาบอกฉันเพิ่งนึกได้นบีบอกว่าถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธอเพิ่งมานึกได้ฉะนั้นคนที่อาบน้ำให้สามีดีที่สุดคือภรรยาภรรยาตายคนที่อาบน้ำให้ภรรยาดีที่สุดบางมีภรรยาป่ะตายยังมาป่ะมาด้วยไปบอกเขาเลยเธอตายนะบางจะอาบน้ำให้เธอและถ้าบางตายล่ะเธออาบน้ำให้บางด้วยทำไมอ่ะวัวเคยค้าป้านอมลองบอกอีกรอบสิวัวเคยค้าม้าเคยนั่นแหละสามีตายภรรยาอาบไปดีที่สุดโดยเฉพาะไปล้างท่อนล่างต้องเป็นภรรยาเราเพราะเขาชินไม่ใช่ไปเอาใครเพราะเอาภรรยาเราถ้าเอาคนอื่นบางเชื่ออะไรอับดุลยาลีนตายอบูบักไปอาบน้ำบางอบูบักอาบน้ำเวลาล้างเสร็จแล้วออกมาทนไม่ได้ไปเล่าอัลลอฮ์กูอยากจะเล่าให้มึงฟังกูอยากจะเล่าให้มึงฟังมึงรู้ไหมของมันขนาดไหนกูไม่อยากจะพูดอัลลอฮ์นี่ไงเขากลัวไงแต่ภรรยาไม่เล่าจะไปเล่าอะไรล่ะของสามีตัวเองนี่ไงถึงบอกว่าวัวเคยค้าม้าเคยขี่อ่ะเชิญอาจารย์ดำต่อครับฮัลโหลพี่น้องครับเรื่องที่อาจารย์ยูซุปพูดไปเรื่องของการอาบน้ำยานาซาเนี่ยผมจะเล่ากับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับที่หนองจอกเนี่ยตอนนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าคล้ายๆกับสำนักงานเขตนะฮะคนมีเรื่องอะไรก็จะมาบอกมากล่าวนะฮะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือหนึ่งในความช่วยเหลือที่ผมต้องให้ไปนะฮะที่ต้องอนุมัติไปคือมีมัสยิดหนึ่งในหนองจอกเนี่ยนะฮะเวลาผู้ทุกวันเนี้ยเวลาคนตายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำจะนาซ้ำไม่ได้แล้วก็เขาก็มาหาผมว่าอาจารย์มีเรื่องมีปัญหานะฮะที่สุเหร่าเขาคือเนี่ยตอนนี้เหลือเขาคนเดียวนะครับที่คอยไปอาบน้ำใครตายบ้านไหนก็ขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้นะครับบอกถ้าเขาตายไปเนี่ยไม่มีคนรับไม้ต่อนะพี่น้องหนองจอกนะหนองจอกดิสตริกเนี่ยที่เขาว่าเป็นแคปิตอลของคนมุสลิมกรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่มีคนที่จะอาบน้ำยะนาซะให้กับมัยยิตที่เป็นผู้หญิงนะนี่เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นวันนี้เราเรียนรู้เรื่องศาสนาถามว่าเรียนไปทำไม by yourself นะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อครอบครัวของพี่น้องเองนะฮะแล้วก็ผมก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันผมที่ผมพอจะนึกออกนี่ก็เอาสตางค์เนี่ยไปจัดอบรมนะฮะไปจัดอบรมให้กับคนที่ว่าเขาอยากจะมาเรียนนะครับเอาไม่ต้องเชิญเมื่อนี้ทำเป็นนี่ก็ไปเอามาใครที่ว่ามาตั้งทีมกันเลยนะครับตอนนี้มัสยิดหลังนั้นนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากโต๊ะอิหม่ามด้วยเกิดขึ้นจากนี่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลย
นะครับคอยอาบน้ำยานาซาให้กับบ้านนั้นมันก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยเขามี3คนนะครับไปมาจาก3เหลือ2แล้วตอนนี้2เหลือ1นะแกก็มาหาผมนะครับและที่สำคัญคือไปหลายบาทเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอนนะครับแล้วก็แกก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูผมบอกว่าเรื่องเนี้ยนะเอาไปทำกันแล้วก็ไม่ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงผมว่าผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังอ๋อนะคนใจงามชื่อเหมือนมูลนิธิเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวิกฤตจริงๆอาจารย์เราอาจจะฟังดูแล้วว่าเป็นเรื่องผิวเผินโอ้อาจารย์ยูซุปพูดสนุกเอาตลกน้องไม่ตลกเลยวันหนึ่งที่มูเกมเราวันหนึ่งที่ไม่น้องเนี่ยนั่งรถกลับบ้านนะครับถามลูกเราซิถามภรรยาเราว่าทำเป็นไหมนะครับอาบน้ำยานาซาให้เราได้ไหมห่อศพให้เราได้ไหมนะครับถ้าห่อไม่ได้ประโยคหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องอย่าเพิ่งรีบตายนะแต่ผมให้สูตรอีกแบบหนึ่งนะครับอาจารย์ดำนี่เขาทำดีนะเพื่อว่าชุมชนนั้นเขาได้ปฏิบัติกันเองมันมีอีกสูตรหนึ่งนั่นก็หมายความว่าให้ผู้รู้เนี่ยไปยืนหลังม่านเหมือนที่นบีทำนบีก็สอนวิธีการอาบน้ำก่อนแล้วนบีก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วยังไงก็บอกวิธีการเนี่ยก็ให้ผู้รู้เนี่ยที่เป็นผู้ชายให้ผู้หญิงอ้าวเข้าไปอาบข้างในเวลาเข้าไปแล้วอ้าวถอดเสื้อเอาผ้าคุมให้หมดผู้หญิงตั้งแต่เท้าจรดบ่าถ้าผู้ชายเหนือสะดือถึงหัวเข่านี่วิธีการปิดผ้าสำหรับคนอาบน้ำผู้ชายก็บอกอ้าวปิดผ้าเรียบร้อยยังอ่ะโต๊ะครูก็บอกถามไปข้างหน้าเรียบร้อยจ้าอ่ะเวลาเรียบร้อยแล้วอ้าวอันดับแรกสวมถุงมือเมื่อกี้ผมพูดถูกป่ะสวมนะสวมถุงมือเวลาสวมเสร็จแล้วอ้าวก็ผัวตายเมียทำไม่เป็นอ้าวรีดทองรีดมีอะไรออกไหมมีจ้าเอารีดต่อไปไม่ต้องกดมากนะเดี๋ยวมันทะลุค่อยๆกดไปเวลาดูไม่มีแล้วปั๊บล้างก้นเอาสำลีชุบน้ำอุดเลยนี่ทำแบบนั้นเวลาเสร็จแล้วล้างท้องเสร็จไม่ใช่ล้างท้องล้างก้นเสร็จแล้วรีดท้องเสร็จแล้วปั๊บต่อมาขั้นตอนต่อมาอ้าวอาบน้ำละหมาดสอนข้างนอกเลยโดดๆเลยอ้าวชมเผ่าตายตามพระดาตามพงกวีได้ตามอาดัมได้ใส่ซองด้วยนะเราให้เยอะสิอาจารย์อย่างเงี้ยให้เยอะใครจะให้ละตายไปแล้วงั้นให้ไว้ก่อนนะฉะนั้นตรงนี้ให้รู้เวลาเราก็สอนอ้าวอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแบบยังไงอาบน้ำคนเป็นอาบแบบไหนอาบน้ำละหมาดคนตายอาบน้ำคนเกณฑ์ก็บิสมิลลาห์บ้วนปากอาบน้ำคนตายต้องบ้วนปากไม่บังยาลินอ้าวบังยาลินว่าแล้วงานนี้บ้วนต้องเอาออกมาจำไว้ให้ดีนะครับการอาบน้ำละหมาดคนตายไม่ต้องบ้วนปากให้เขาให้ล้างมือล้างหน้าเลยปากไม่ต้องนะครับเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วล้างแขนล้างนี่แล้วก็เช็ดศีรษะเวลาเช็ดศีรษะเสร็จแล้วเท้าอย่าพึ่งเก็บเท้าไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำมาราดเราจะเป็นน้ำใบพุทราก็ได้แล้วก็น้ำสะอาดแต่มีเงื่อนไขว่าน้ำสุดท้ายต้องเป็นผสมน้ำพิมเสนหรือไอ้การบูนกับพิมเสนนี่เหมือนกันไหมนั่นแหละล้างให้ดูให้ดีก็แล้วกันราดดูนะราดด้านขวาทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ราดด้านซ้ายให้ทั่วนับหนึ่งนบีให้ละอาบสามครั้งขวาทั่วยางทั่วแล้วซ้ายทั่วยางทั่วแล้วนับหนึ่งมาราดใหม่ขวาทั่วยางทั่วแล้วซ้ายทั่วยางทั่วแล้วนับสองเวลาเกี้ยงแล้วปิดฉากด้วยน้ำพิมเสนการบูนอะไรพวกนั้นนั่นอสุดท้ายเวลาล้างเสร็จแล้วก็มาล้างเท้าขวาของมัยยัดล้างเท้าซ้ายของมัยยัดนี่สูตรการอาบน้ำคนตายถ้าเป็นผู้หญิงเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วให้ถักเปียสามอันข้างซ้ายข้างขวาหนึ่งตรงกลางหนึ่งซ้ายหนึ่งนี่สำหรับผู้หญิงนะครับถักเปียด้วยนะผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปไว้ข้างหลังผู้ชายต้องถักไหม
บังทาอาจารย์แล้วผู้หญิงหัวโล้นล่ะไม่ต้องถักสำหรับผู้หญิงที่มีผมถักเปียด้วยแล้วก็ทำให้แห้งซับให้แห้งแล้วก็เอาไปห่อไม่ใช่แม่ผมต้องถักด้วยนะนี่เราต้องเป็นด้วยถ้าผู้หญิงก็ตายถักเปียด้วยนะครับคราวนี้เราก็เอาไปวางตรงที่จะห่ออ่ะเชิญอาจารย์ดำครับนะฮะอ่ะพี่น้องมีคำถามในประเด็นนี้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีนะอยู่อาจารย์อยู่แล้วก็เราคุยเรื่องนี้แล้วมีน้องถามมานะครับไม่ต้องเกรงใจฮัยประนอมเคยดูแต่รายการไขข้อแกก็ส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับให้สลามประนอมมาแล้วจ้านะครับพูดถึงประนอมคนทุกคนเป็นคนดีแหละผมรู้แต่ผมเห็นในเฟซของประนอมนี่แชร์ศาสนาทั้งนั้นเลยผลบุญมหาศาลมีคนหลายคนแชร์แกงส้มแชร์ผัดพริกแชร์นั่งเมอมองต้นไม้แชร์รับไม่เคยแชร์เรื่องศาสนาในเฟซตัวเองเลยฉะนั้นตรงนี้นะครับอย่าให้เสียโอกาสราคาตั้งเป็นหมื่นแต่ในโทรศัพท์เวลาเข้าไปดูในเฟซไม่มีเลยโต๊ะครูไม่มีเลยกอรีกุรอานไม่มีเลยเรื่องศาสนามีอย่างเดียวกินเที่ยวแอคจ้าแอคไม่พอแอคก็ชะยักวัดแจ้งที่สนามบินนึกว่าเท่ดูไปแอคกับชะยักวัดแจ้งใครๆสอนน่ะคุณมีอาบอย่างดีเลยจ้าเอไปส่งพ่อแม่ไปทำฮัจญ์ก็นี่ไงลูกๆไม่ฟังศาสนาเผลอประเดี๋ยวเรียกไปอยู่กับวะยักษ์แล้วดูไปถ่ายรูปกับยักษ์รู้จักอาจารย์ดำไหมดำไหนดูไม่รู้จักอาจารย์ดำโทรศัพท์มีตั้งเยอะไม่เคยเปิดดูโต๊ะครูรู้จักยักษ์วัดแจ้งนี่รู้งี้ฉะนั้นต้องระวังนะทำอะไรคิดด้วยครับเชื่อชาติดำครับไม่ผมจะดังนะฮามูริลาครับพี่น้องมีไม่มีคำถามนะนักเรียนอารุก้ามีไหมครับเชิญครับผู้ชายใส่แหวนทองคำขาวได้ไหมครับทองคำขาวอาจารย์เดี๋ยวตอบให้ครับก่อนจะตอบนะจาดำไอ้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยตัวเท่าไหร่เนี่ยคือไม่เดี๋ยวนี้ฮัสนะเขาจะให้คนละตัวอัลลอฮ์นะคนดีนะอาจารย์ดำอย่าพูดแบบนี้รถเราใส่ไม่ได้ผมว่างานนี้ก็ลากไปเลยอาจารย์ทองคำขาวจำไม่ดีนะครับทองคำเนี่ยทองคำที่ในสมัยนบีที่นบีห้ามก็คือทองคำไอ้สีเหลืองๆทองคำสีเหลืองๆส่วนทองคำขาวเป็นการกิยาสมีอุลามะส่วนใหญ่บอกไม่ได้แต่ก็มีบางคนบอกได้เพราะมันไม่ใช่ทองคำเหมือนกับที่นบีบอกนะครับอันนี้ให้รู้นะครับเรื่องทองคำขาวในเมื่ออุลามะส่วนใหญ่บอกว่าทองคำขาวใส่ไม่ได้สำหรับผู้ชายเราก็อย่าใส่มันแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราจะใส่ก็ได้เพราะไม่มีตัวบทเรื่องเพราะทองที่นบีห้ามคือทองคำที่เป็นสีเหลืองๆที่เราเห็นอันนั้นนั่นทองจริงๆนะครับทองคำขาวก็เป็นทองอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ดูกันแล้วกันว่าเราควรใส่ไหมอันนี้ยกทัศนะให้เห็นว่าอุลามะส่วนใหญ่เขากิยาสทองเนี่ยที่ทองคำขาวเนี่ยกับทองคำเหลืองๆแต่มีบางท่านบอกได้ไม่มีปัญหาก็ให้เรารู้ว่าสูตรนบีคือทองแบบนี้แต่ไออันนี้เราจะทำไม่ทำจะใส่ไม่ใส่เราเลือกได้ก็อยากใส่หรือเปล่าล่ะถ้ากลัวไม่สบายใจก็ไม่ต้องใส่นะครับก็แนะนำเอาสูตรนบีไหมมันจะรอดและปลอดภัยก็คือใส่แหวนเงินนบีใส่แหวนเงินนะครับนบีใส่แหวนเงินซอฮาบะครั้งหนึ่งนบีเคยใส่แหวนทองเวลานบีใส่แหวนทองซอฮาบะถอดตามนบีโยนทิ้งต่อมานบีใส่แหวนเงินและนบีก็ไม่ทิ้งคนก็ตามการใส่แหวนสำหรับผู้ชายจาดำดูนะครับแบบนี้จ
จะมือขวาหรือมือซ้ายได้ทั้งสองอย่างเพราะมีการปฏิบัติของนบีและซอฮาบะนิ้วก้อยกับนิ้วนางผู้ชายใส่นิ้วนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไมนบีห้ามห้ามใส่อย่างนี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้ห้ามผู้ชายแล้วไปเห็นไหมลูกเราใส่หรือเปล่านิ้วสองนิ้วนี่ห้ามหะดีษซอฮีหะห้ามใส่นิ้วกลางและก็นิ้วชี้อันนี้นบีห้ามแต่สองนิ้วนี้ได้สองนิ้วนี้ได้จะขวาหรือซ้ายได้หมดแล้วก็เป็นแหวนเงินแหวนเงินได้แหวนทองไม่ได้อาจารย์แหวนนาคล่ะเอาอีกแล้วมันจะเอาแหวนนาคอีกก็นาคผสมทองไหมผสมก็อย่าไปใส่มันเพื่อความปลอดภัยครับทองเหลืองหรือไม่อาจารย์ทองเหลืองอ่ะเวลาพูดถึงทองทองจริงๆอาจารย์อันนี้มันไม่ใช่ทองนะมันเป็นทองเคนะพี่น้องรู้ไหมอุลามะเนี่ยป้องกันไม่ใช่ว่าใส่ทองเคทองเหลืองเนี่ยบาปเปล่าเขาฮุกมบาปเนื่องจากตัชับบุก็คือการเรียนแบบทองเนี่ยทองจริงๆเนี่ยใส่ไม่ได้สำหรับผู้ชายแต่คราวนี้เราไม่เอาทองจริงเราเอาทองเคใส่ทองเหลืองใส่สร้างความเขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมอาจารย์ดำใส่แหวนทองทั้งอาจารย์ดำไม่ใช่ทองเหลืองนะสร้างฟิตนะในสังคมฉะนั้นมันจะไม่ใช่ทองจริงๆแล้วก็ไม่บาปแต่อุลามะเขาเรียกอะไรอ่ะป้องกันว่าอย่าใส่ดีกว่าเพราะมันจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าโอ้โหดูดิคนอื่นเขานับหน้าถือตาเป็นอาจารย์ใส่แหวนทองมีเรารู้คนเดียวว่าทองเหลืองนะครับอุลามะเขากลัวเรื่องฟิตนะเขาก็เลยแนะนำว่าอย่าใส่ดีกว่าแต่ใส่ไม่บาปแต่อย่าใส่ดีกว่านะครับนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอาจารย์นะงั้นเรานะพี่น้องมีไหมครับคำถามที่จะถามเพิ่มเติมครับอ่ะพี่น้องจำให้ดีอาบน้ำคนตายเนี่ยเรื่องขั้นตอนก่อน1เอาคนตายวางบนบิดุล2รีดทองแล้วก็ล้างอวัยวะเพศให้เรียบร้อยหลังจากนั้นอาบน้ำละหมาดเวลาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำราดให้ทั่วตัวคนตาย3ครั้งอาจารย์แล้วสบู่ลงตอนไหนล่ะก็จะลงตอนไหนก็เรื่องของเราสิเลือกได้เลยเหมือนอาบน้ำยกขดัดแหละอาจารย์เนี่ยฉันจะลงสบู่ก่อนได้มั้ยได้ฉันจะลงแฟซ่าก่อนได้ไหมได้อยากจะลงอะไรได้เลยแต่ทำไมต้องลงสบู่แฟซ่ามะเรานี่ไม่ได้เช็ดตัวมา10วันแล้วหรอเช็ดทุกวันเลยเช็ดทุกวันเช็ดสะอาดก่อนเอ่ยอะไรเอ่ยทำไมต้องสระหัวให้มากอีกล่ะนี่แหละเราต้องเรียนรู้ว่ามะอะไรมะเราทำไมต้องสระหัวมะเราทำไมต้องลงสบู่ในเมื่ออยู่กับเราเช็ดทุกวันอยู่ในห้องแอร์ฝุ่นยังไม่เคยโดนตัวมะเลยทำไมต้องลงเฟซ่าทำไมต้องลงสบู่ซุนนะห์ต้นไหนแต่ถ้าจะทำได้แต่ไม่มีซุนนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องลงยาสระผมต้องฟอกสบู่เพราะมะเราเกลี้ยงอยู่แล้วนบีถึงให้สูตรว่าอาบน้ำคนตายกี่ครั้ง3ถ้าเดิมไม่เกี้ยงเอา5แล้วมะเราเนี่ยถ้า3เกี้ยงไหมเกี้ยงพออย่าเอาตัวเรานึกโอ้โหเนี่ยมะเราน่ะตายไปแล้วสะหัวต้องใช้ครีมนวดด้วยไหมเวลาบางยาลีนบอกว่าสะหัวอีกคนนึงบอกเฮ้ยไหนๆทั้งทีลงครีมด้วยครีมสระผมให้มะหน่อยมึงต้องเอายี่ห้อนี้นะมะชอบวันนี้จะไปกันใหญ่ละฉะนั้นเราต้องดูว่าซุนนะห์นบีแค่ไหนไอ้ที่เกินอนุญาตหรือสนับสนุนนั่นแหละถ้าบางยาลินดูแลมะอย่างดีอาบน้ำให้มะตอนมะป่วยก็เอากำมังมารองสระหัวให้มะเนี่ยทำแบบนี้ด้วยนะครับสระหัวให้มะให้สะอาดกำมังมารองนะครับถ้ามีตังค์นะซื้อเตียงแบบที่ทันสมัยที่ถ่ายได้อยู่บนเตียงสระผมได้โอ้นั่นคนมีตังซื้อเลยนะครับมะเราซื้อไปเถอะครับอย่าไปนอนบนเบาะเลย
มีเตียงดีๆปรับให้มะเรานั่งอะไรต่ออะไรถ้ามีตังนะทุ่มเทหน่อยซื้อเตียงตั้งซื้อมอเตอร์ไซค์ตั้ง 70,000 ให้ลูกไปแว้นเองสู้เราก็ไม่เข้านี่ซื้อให้มะนอนสบายๆ 70,000 นี่อย่างดีแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราดูแลมะเราดีอาบน้ำให้มะเราเช็ดตัวให้มะเรานอนห้องแอร์วันที่ตายรักษาสูตรนบีไว้3ครั้งแล้วก็พอจะเอาแฟซ่ามาเสริมเอาสบู่มาเสริมไม่ได้มีข้อห้ามแต่ทำใหม่แค่นั้นเองครับครับในเมื่อมันสะอาดอยู่แล้วนะอาจารย์นะนะครับอ่ะพี่น้องถ้าไม่มีผมจะไปคำถามต่อเลยนะฮะที่ได้รับมานะฮะมีไหมครับอาจารย์ดำอยู่ไหนเนี่ยมาตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วอาจารย์ดำดูด้วยนะเวลานะ นะครับ ว่า ถ้ามันเกินเวลาเนี่ยมันจะเพิ่มอะไร เพิ่มเวลาแล้วเพิ่มอะไรด้วยอาจารย์เพิ่มซองเพิ่มซองอันนี้แซวเล่นนะครับดึกๆแล้วอยากให้แบบว่าพี่น้องจำให้ดีนะครับผมจะบรรยายที่ไหนแล้วแต่ให้รู้ไว้เลยผมอยากให้คนมีความสุขผมอยากให้คนมีความสุขทำยังไงให้คนมีความสุขและอยู่ในกติกาแค่นั้นเองผมอยากให้คนฟังศาสนาจากผมแล้วยิ้มให้เขามีความสุขได้เวลากลับไปนอนได้เวลาละหมาดได้เวลากินได้เวลาไปเที่ยวไปนี่มนุษย์อย่าอยู่แบบอิบลิสอย่าอยู่แบบชัยฏอนไม่เอาอะไรเลยและอย่าอยู่แบบมาลิกาอยู่สู้เราอย่างเดียวลูกเมียกูไม่สนทำอย่างมาลิกาไม่กินไม่ดื่มไม่ใช่เราเป็นคนทำตัวแบบคนนั่นคือแบบฉบับที่นบีสอนไว้ครับนะครับมีไหมฮะถ้าไม่มีนะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามที่ผมจะถามให้นะครับที่พี่น้องฝากขึ้นมานะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะผมว่าที่เนี่ยนะนะครับแต่อยากให้พี่น้องที่อยู่นนทบุรีไปลองสัมผัสบรรยากาศที่โรงเรียน TM ดูบ้างนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีบรรยายเชิญนะครับอะไรนะชมเผายิ้มเลยแหมมาชวนลูกค้าฉันไปเลยนะอ๋อเดี๋ยวด็อกเตอร์พาไปนะครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ฟาร์ดพาไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับเรื่องของคนตายเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการวางศพบนมัสยิดนะฮะหัวเนี่ยเอาไปทางไหนอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะเวลาจะละหมาดมัยยัตเราจะเห็นหลายที่ผู้ชายหัวอยู่ซ้ายผู้หญิงหัวอยู่ขวามือนักเรียนอาลูกะเวลาเชือดไก่เนี่ยหัวอยู่ทางไหนเคยเชือดไก่ไหมซ้ายเชือดวัวเชือดวัวทำกุรบานซ้ายนั่นนะซ้ายแบบนบีแต่นั่นเรื่องเชือดอะไรแล้วเราจะเชือดป่าเราเหรอเราจะเชือดเหรอเรื่องเชือดสัตว์นะหัวอยู่ซ้ายถ้าเรื่องตายของคนต้องอยู่ขวาทำไมอ่ะนบีบอกกิบลาตุกุมอายาอันวะอัมวาตาทิศของคนเนี่ยเวลานอนนี่จะตอนเป็นก็ตะแคงขวาจะตอนตายก็ตะแคงขวานี่คือสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนถ้าจะเชือดวัวทำกุรบานต้องอยู่ด้านถ้าอยู่ด้านขวาเชือดได้ไหมบังยาลีนมึงเอ้ยยังไงวะทำได้ไหมล่ะฉะนั้นวันนี้มะเราตายป๋าเราตายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงศีรษะต้องอยู่ด้านขวาแล้วก็จับตะแคงหน่อยๆให้เขาตะแคงไปทางขวานะครับก็นั่นน่ะสิไม่ได้ไม่มีแบบอันนี้ผมก็ตามหามาเนี่ยจนเนี่ยผมอายุ52ย่าง53แล้วผมก็ยังไม่เชื่ออ๋อนะครับประเด็นก็คือทุกวันนี้เนี่ยมันมีการสลับนะฮะมีสลับผู้ชายไปทางผู้หญิงไปทางแต่อันที่ถูกต้องก็คือทำตามที่นบีสอนนะครับกิบลาตุกุมอายาอันวะอัมวะตานั่นน่ะสูตรของการนอนครับนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะก็ด้วยกับเวลานะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าผมกับอาจารย์ยูซุปเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับหนองจอก78กิโลนะครับไปถึงหน้าร้านผมพอดีนะฮะแล้วก็อีกเป็นเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวกว่าจะถึงนะฮะเติมน้ำมันรถไป 1,500
นะฮะอันนี้จานาดำบอกไม่ได้อย่าบอกแบบนี้มันไม่ดีเพราะว่าเจ้าแม่ที่นี่มันมองแล้วไม่ได้นะครับก็ย้าวกันนะครับผมกับอาจารย์อาดัมพรภาพงามเนี่ยไปสนิทมักคุ้นกันที่ฮัทที่ผ่านมานะฮะเมื่อก่อนนั้นนี่ผมไม่ค่อยได้รู้จักนะครับได้ไปเจอกับท่านแล้วก็ไปนอนด้วยกันที่มีนาอยู่นิดหนึ่งนะฮะแกก็เป็นคนเข้าถึงง่ายนะครับเขาเรียกว่า accessibility ต่ำนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้มาทำหน้าที่ที่นี่นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับทุกๆวันช่วงเวลา 20:30 นะครับทางสถานีนิวทีเอ็มมีรายการไขข้อข้องใจนะครับแฟนรายการหนึ่งในนั้นก็คืออาญาประนอมนะครับดูทุกคืนนะครับฝากพี่น้องติดตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ร่วมนะฮะสนับสนุนนะครับโรงเรียนอาลูการ่วมสนับสนุนโรงเรียนนิวทีเอ็มนะครับที่หนองจอกนะครับให้ได้เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับอายุขัยของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในก่อนที่จะจบนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับอาจารย์ยูซุฟได้ขอดุอาให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็เราจะได้เดินทางกลับบ้านกันนะครับเรียนเชิญอาจารย์ในช่วงท้ายนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเล่าเรื่องของ TM นิดนึงสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วตอนนี้กำลังสร้างมัสยิดก็จะเสร็จก่อนวันที่23มีนานี้เพื่อจะละหมาดตะรอเวียให้ได้ก็คุยกับช่างนะครับมัสยิดหลังนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่หน้าอยู่ประมาณสัก9ล้านบาทนะครับกว้าง15เมตรยาว25เมตรนะครับเราทำเพื่อรองรับนักเรียนให้ได้ละหมาดแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปก็ฝากทุกคนนะครับว่าฉันไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดดารุลอูลูมแต่ฉันจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างมัสยิดดารุลอูลูมฝากทุกคนด้วยนะครับเงินของเราจะอยู่ตรงไหนให้มันมีค่าให้มันพาถึงอาคิเราะห์ให้ได้นะครับอันนี้เรื่องของเราผมขอดุอาให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับรับบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซะบันนารผมก็จบด้วยกับคำพูดแบบนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย